หลังจากที่วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกนะครับในปี1996ครับบนเครื่องเกมบอยหน้าจอขาวดำสุดคลาสสิกนะครับในชื่อ Pocket Monster นะครับในเวอร์ชันเลสและก็กรีนนะครับก็ผ่านมามากกว่า20ปีกันแล้วCompletely self-contained, Game Boy features patented Nintendo controls, a cross-key joystick, AV start and select. Get ready to experience Pokemon like never before. และในปี2022นี้นะครับถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของซีรีส์โปเกมอนครับที่กล้าจะฉีกออกจากกรอบแบบเดิมๆครับ A place with sprawling landscapes where Pokemon roam freeUnbound by human connection. และในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวของตำนานโปเกมอนอย่างโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซียสนั่นเองครับเริ่มต้นเรื่องราวนะครับของตัวเอกที่หลงมาจากต่างโลกนะครับโดยผ่านรอยแยกของการเวลานะครับมายังเมืองโบราณที่มีชื่อว่าฮีซุยครับซึ่งในยุคเริ่มแรกนะครับผู้คนนั้นต่างหวาดกลัวโปเกมอนครับเพราะยังไม่รู้จักพวกเขาเหล่านั้นมากพอครับจึงเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะรวบรวมโปเกมอนเหล่านั้นนะครับเพื่อจะทำโปเกเด็กซ์เล่มแรกให้สำเร็จนะครับโดยการเข้าร่วมกับทีมสำรวจที่มีชื่อว่ากาแล็กซี่ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในภาคนี้ส่วนตัวผมรู้สึกอินกับการผจญภัยไปในพื้นที่ต่างๆมากๆครับการที่ได้ออกสำรวจนะครับในโลกกว้างบนพื้นที่ต่างๆของภูมิภาคฮิซุยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราได้อยู่ในโลกของโปเกมอนจริงๆเลยครับแต่ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่า Pokemon Legend Arceus นั้นนะครับไม่ได้เป็นเกมแบบเปิดกว้างในลักษณะของ Open World ครับแต่จะมีหมู่บ้านที่ชื่อ TB Life ครับที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคฮิซุยนี้ครับซึ่งเรานะครับจะต้องออกสำรวจพื้นที่ต่างๆที่ถูกแบ่งออกเป็น5โซนครับโดยในแต่ละโซนครับจะมีภูมิอากาศและบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปนอกจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับในตอนกลางวันกลางคืนนะครับเราจะได้พบโปเกมอนแตกต่างสายพันธุ์กันได้อีกด้วยครับเนื่องจากตัวเกมนะครับถูกเซตติ้งอยู่ในยุคญี่ปุ่นโบราณนะครับจึงทำให้การออกแบบฉากชุดและตัวละครรวมถึงอุปกรณ์ภายในเกมต่างๆครับได้อารมณ์ความเป็นญี่ปุ่นแบบสมัยก่อนมากๆถึงแม้ตัวเกมนะครับจะให้เราสร้างตัวละครนะครับหรือเลือกหน้าตาเพศได้อย่างตามต้องการแล้วนั้นนะครับแต่ตอนต้นของเกมนะครับเราจะยังไม่สามารถเลือกอะไรได้มากนักนะครับแต่หากเราเล่นไปสักพักนึงนะครับตัวเกมก็จะมีเควสย่อยแยกให้เราได้ปลดล็อกเครื่องประดับตกแต่งชุดเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายเลยครับโดยในส่วนของเกมเพย์เองนะครับยังคงรูปแบบความเป็นโปเกมอนที่จะให้เราจับโปเกมอนสายพันธุ์ต่างๆนะครับมาฝึกเพื่อใช้ในการต่อสู้โดยในภาคนี้นะครับจะมีโปเกมอนเพียงแค่236ตัวเท่านั้นนะครับแต่ในความพิเศษของภาคนี้นะครับจะมีการพัฒนาการของโปเกมอนนะครับที่เรียกว่าฮิซุยฟอร์มครับเงื่อนไขของการพัฒนาการในร่างนี้นะครับโปเกมอนจะต้องอยู่ในภูมิภาคนี้เท่านั้นครับและในภาคนี้นะครับเราจะมีวิธีการจับโปเกมอนได้หลากหลายขึ้นครับไม่จำเป็นต้องเข้าโหมดต่อสู้เพียงอย่างเดียวแล้วแต่เรานะครับสามารถล็อกไปที่โปเกมอนเป้าหมายนะครับแล้วก็ปาบอลใส่ได้ทันทีหรือเรานะครับอาจจะย่องไปด้านหลังของเป้าหมายนะครับหรือแม้แต่สเตลตามพุ่มหญ้าแล้วค่อยหาจังหวะดีๆในการจับโปเกมอนครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราปาโปเกมอนใส่โปเกมอนในขณะที่เขาไม่ได้ตั้งตัวนะครับจะเพิ่มโอกาสในการจับที่มากขึ้นอีกด้วยครับจากขนาดของแผนที่นะครับที่ค่อนข้างมีความกว้างใหญ่นะครับในการเดินทางไปบนพื้นที่ต่างๆนะครับเราจึงจำเป็นต้องมีพาหนะในการเดินทางนะครับไม่ว่าบนพื้นดินทางน้ำหรือทางอากาศก็ตามครับโดยเมื่อเราเล่นเควสหลักตามเนื้อเรื่องไปสักพักนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกการใช้งานโปเกมอนเหล่านี้ได้นั่นเองครับและอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ภาคนี้ใส่เข้ามาทำให้การเล่นโปเกมอนภาคนี้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือระบบการคราฟอุปกรณ์เข้าของต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโปเกบอลยาหรืออาหารที่ใช้ในการหลอกล่อโปเกมอนก็ตามครับจึงทำให้ภูมิภาคฮิซุยนะครับเต็มไปด้วยไอเทมต่างๆมากมายให้เราได้ฟาร์มกันครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเดินทางได้อีกด้วยครับและในภาคนี้นะครับยังมีโปเกมอนที่มีสถานะผิดปกติที่เรียกกันว่าอัลฟาโปเกมอนอีกด้วยครับโปเกมอนโดนของตาสีแดงแสนดุร้ายที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าขนาดโปเกมอนปกติทั่วไป
เมื่อเรานะครับจับหรือสามารถจัดการเจ้าอัลฟาโปเกมอนได้นะครับเราก็จะได้รับค่าประสบการณ์ที่มากขึ้นและในบางครั้งเราก็จะได้รับแรร์ไอเทมอีกด้วยครับและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในโลกของโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายอย่างนะครับให้เพื่อนๆได้ไปสัมผัสความสนุกได้ด้วยตัวเองถึงแม้นะครับจะมีข้อผิดพลาดในบางส่วนที่ผมอาจจะไม่ชอบอยู่บ้าง นะครับแต่ความสนุกในภาพรวมก็กลบเกลื่อนข้อผิดพลาดเหล่านั้นไปได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวครับเกมจะสนุกหรือไม่สนุกไม่ได้อยู่ที่ผมหรือใครเป็นผู้ตัดสินนะครับแต่อยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นเกมของคุณเงินของคุณเลือกเกมที่ใช่เล่นเกมที่ชอบและมีความสุขกับมันครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Get ready to experience Pokemon like never before A world of adventure awaits in the land of Hisui A place with sprawling landscapes where Pokemon roam free unbound by human connection